ร้องทุกข์กับบรรจงนะครับนำเสนอเรื่องราวความเดือดร้อนของชาวบ้านวันนี้มีกรณีเจ้าของหอพักอยู่ในซอยเทพกุญชร23อยู่ที่คลองหลวงปทุมธานีบอกว่ามีหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยที่มาเปิดอยู่ข้างๆกันอยู่ติดกันนี่นะครับเวลาที่ฝนตกเนี่ยก็ปล่อยให้น้ำเนี่ยไหลจากหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยมาเข้าท่วมหอพักต้องมาแก้ปัญหาเองทนมานาน5ปีนะครับทางหมู่บ้านก็ไม่ยอมแก้ปัญหาให้ก็เลยร้องทุกข์อยากจะให้เรียกร้องขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับเรื่องนี้หน่อยวันนี้เราส่งผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบนะครับติดตามกับคุณเนยณัชนิดครับร้องทุกข์กับบรรจงวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวที่เจ้าของหอพักแห่งหนึ่งสุดทนแล้วค่ะกับปัญหาที่เกิดขึ้นจากหมู่บ้านจัดสรรที่อยู่ติดกับหอพักอยากให้คุณผู้ชมดูแบบนี้ด้วยความที่กำแพงของหมู่บ้านจัดสรรแล้วก็กำแพงของหอพักอยู่ติดกันเลยทุกครั้งเวลาที่ฝนตกเนี่ยจู่ๆน้ำก็ไหลทะลักออกมาจากกำแพงนะคะท่วมจุดที่นายยืนรายงานตรงนี้เต็มไปหมดนะคะสิ่งที่เขาได้รับผลกระทบอยากให้ดูแบบนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้ต่างๆเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆยังไม่รวมเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญอีกเกือบ20เครื่องนะคะที่เสียแล้วเขาต้องดำเนินการซ่อมเองทั้งหมดก่อนหน้านี้มีการไปแจ้งหน่วยงานแล้วแต่สุดท้ายแล้วก็เหมือนเดิมไม่มีการแก้ไขให้ดีขึ้นเกิดปัญหาซ้ำเดิมแจ้งนิติหมู่บ้านสุดท้ายก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขอีกนี่ยังไม่รวมปัญหาเวลาที่ฝนตกหนักลมแรงต้นไม้จากหมู่บ้านข้างๆนะคะล้มมาทับหลังคาลานจอดรถได้รับความเสียหายอีกเขาไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสะท้อนของเจ้าของหอพักกันหน่อยค่ะก็คือว่าเวลาฝนตกหนักๆนะคะมันจะมีน้ำไหลเข้ามาในท่วมบริเวณนี้ทั้งหมดเลยแล้วถ้าเกิดว่ามันมาตอนกลางคืนเนี่ยมันก็จะทำให้เด็กๆอ่ะมีลูกเล็กเด็กแดงอยู่เยอะเราก็กลัวอันตรายเนาะว่าถ้าเกิดน้ำเข้าไปในห้องแล้วหนีกันไม่ทันอย่างเงี้ยมันเกิดจากอะไรอ่ะพี่เกิดจากน้ำที่เขาวิทย์ออกจากในหมู่บ้านนะคะเพราะมันมีท่ออยู่ข้างในด้านในนู้นเวลาฝนตกหนักๆเขาก็จะท่วมหมู่บ้านเขาเขาก็จะวิดสูบออกพอสูบมาเยอะๆๆมันก็จะมาล้นตามท่อระบายน้ำซึ่งมันจะท่วมออกตลอดแนวเลยตลอดแนวที่เป็นกำแพงของเราที่ตรงกับถนนก็จะเริ่มไหลเข้ามาแล้วไหลแรงมากแล้วเราก็สูบออกไม่ทันมันก็จะท่วมหมดเลยน่าจะ5ปีแล้วอะค่ะแล้วก็ล่าสุดนี้ก็คือเรื่องของต้นไม้หล่นใส่หลังคาอีกโอ้เยอะมากน้องคือทั้งของที่เราตั้งอยู่ที่วางอยู่เนี่ยมันท่วมหมดเลยทุกอย่างอ่ะพี่กังวลมากเลยนอนไม่หลับเลยมาตั้งหลายวันแล้วว่าจะทำยังไงเนี่ยให้เทศบาลมาช่วยแล้วก็หมู่บ้านน่าจะรับผิดชอบคุณเปลี่ยนเป็นนิติก็จริงอยู่คุณก็ต้องช่วยกันสิไม่ใช่ว่าคุณมาอะไรเนี่ยทำความเดือดร้อนให้กับลูกข้างบ้านข้างเคียงอย่างเงี้ยแล้วไม่มองเลยอยากให้ช่วยติดตามช่วยติดตามหาคนที่จะต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้เข้ามาช่วยให้หน่อยคือขอให้มันเร็วหน่อยอะค่ะยังไงก็ขอบรรจงช่วยหน่อยนะคะเพื่อนนี้พี่ก็ไม่รู้จะไปพึ่งใครแล้วอะขอรายการช่วยหน่อยค่ะโอ้ยนอนหลับอะไรเนาะก็เวลาฝนตกก็นั่งวิ่งออกวิ่งเข้าตอนนั้นน่าจะพูดให้ฟังไม่ได้นอนเลยลูกสาวก็ทำงานโลตัสก็เปลี่ยนกันน้ำมันซึมเข้าห้องไงเปลี่ยนกันลูกก็ไม่ได้นอนไปทำงานก็หลับด้วยตากออกตากออกตลอดทั้งคืนมันไม่ได้นอนเนาะมันเต็มเลยบางทีก็นอนเปียกๆอยากให้แก้ไขให้มันน้ำมันไปได้สะดวกจ้ะพวกเราก็จะได้สบายด้วยเนาะวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ช่วยเหลือพวกเราเดือดร้อนจ้ะถ้าตกมาแป๊บเดียวมันก็เต็มแล้วบรรจงชงข่าวค่ะยังไงก็ขอให้ช่วยเหลือพวกเราด้วยค่ะจ้ะเพราะว่าเดือดร้อนเต็มที่ฝนตกช่วงนี้ก็ฝนตกบ่อยด้วยค่ะทีมงานร้องทุกข์กับบรรจงติดต่อไปยังนิติบุคคลของหมู่บ้านคู่กรณีแต่ว่าไม่สามารถติดต่อได้จึงสอบถามไปยังนายสุเทพวงแจ้งนายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลงให้ข้อมูลว่าขณะนี้ทางเทศบาลเมืองท่าโขลงได้รับเรื่องร้องเรียนจากทางเจ้าของหอพักซึ่งเป็นผู้เสียหายแล้วหลังจากนี้จะส่งเจ้าหน้าที่กองช่างของเทศบาลลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงของปัญหาที่เกิดขึ้นและจะเรียกทั้งฝ่ายของผู้เสียหายและตัวแทนนิติบุคคลของหมู่บ้านคู่กรณีเข้ามาเจรจาพูดคุยไกล่เกลี่ยเพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาอย่างถาวรและจะต้องไม่ส่งผลกระทบหรือสร้างความเดือดร้อนให้แก่ทั้งสองฝ่ายค่ะ
ในช่วงนี้นะคะประเทศไทยเองก็จะมีฝนตกหนักมากขึ้นนะคะแน่นอนว่าอาจจะเกิดปัญหาน้ำเอ่อเข้ามาท่วมในหอพักซ้ำรอยเดิมได้อีกอย่างไรก็ตามฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะอยากให้มีการเรียกตัวแทนของทางนิติบุคคลรวมไปถึงผู้เสียหายเข้ามาพูดคุยโดยเร็วที่สุดเนื่องจากว่าขณะนี้ไม่เพียงแต่เจ้าของหอพักเท่านั้นแต่ยังมีผู้เช่ารายอื่นๆอีกหลายสิบรายนะคะที่เขาเกิดความกังวลใจในเรื่องของความไม่ปลอดภัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะข่าวเวิร์กพอยต์ช่วยคนไทยและไขความจริงกีรติศรีน้อยถ่ายภาพณัชนิดเทียนน้อยรายงานสนับสนุนการรายงานโดย AIS 5G ค่ะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะส่งข้อมูลร้องทุกข์กับบรรจงมาทางกล่องข้อความหรืออินบ็อกซ์เข้ามาครับที่เพจร้องทุกข์กับบรรจงส่งมาทางกล่องข้อความทางเพจร้องทุกข์กับบรรจงนะครับคลายทุกปัญหาไม่เป็นธรรมจำไว้บรรจงช่วยได้